ัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเกิดมาจากหลายปัจจัยนะครับแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบเหมือนกับงูกินหางจากเดิมมีการงัดมาตรการจัดพิมพ์สลากแบบ221หมายถึงจัดพิมพ์แบบเรียงเลขให้กับผู้จองซื้อคนหนึ่ง5เล่ม2เล่มแรกพิมพ์เลขเหมือนกันทั้งหมดจากนั้นจัดพิมพ์คละเลขในเล่มสุดท้ายแต่ก็ยังมีปัญหาผู้ขายสามารถนำมารวมชุดได้เหมือนเดิมคืออาละกับเราทำให้ยากขึ้นไงคือเราห้ามไม่ได้หรอกในความเป็นจริงของสลากนะฮะอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนจริงๆเราห้ามพวงห้ามไม่ได้เพราะเป็นความการทำมาหากินอะไรต่างๆเป็นสภาวะปัจจัยอะไรต่างมากมายนะครับแต่เราก็คงต้องพยายามอะไรเรียกว่าพยายามให้มันยากขึ้นนะครับยากขึ้นที่ประชุมบอร์ดสลากครั้งที่ผ่านมาจึงงัดมาตรการจัดพิมพ์สลากแบบคละเลขสูตร2111ละเอียดมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับด้วยการจัดสรรให้ผู้จองซื้อสลากล่วงหน้าคนละ5เล่มโดยสลาก2เล่มแรกจัดพิมพ์เป็นแบบเลขเรียงกันส่วนเล่มที่3ถึง5จัดพิมพ์แบบการผลิตคละหมายเลขอยู่ในเล่มเดียวกันจะทำให้สลากกระจายไปทั่วประเทศนำมารวมชุดได้ยากมากขึ้นเช่นสลากชุดที่1ถึง5จะเป็นเลขเดียวกันสลากชุดที่6ถึง10ก็จะเป็นเลขเดียวกันเช่นกันโอกาสที่จะรวมชุดได้มีเพียง5ใบเท่านั้นไอ้2111เนี่ยคืออย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าในระบบการพิมพ์เนี่ยพอเป็นระบบ2111เนี่ยการพิมพ์เนี่ยสลากสมมุติว่า100ชุดในชุดที่01ถึงชุดที่05เนี่ยจะพิมพ์ออกมาแล้วเหมือนกันครับเหมือนกันก็คือเลขเล่มอะไรต่างๆจะตรงกันเลยถ้าเอาไปเจอชุดกันก็คือ5ใบแต่ชุดที่6ถึงชุดที่10ก็จะพิมพ์เหมือนกันอีก5ใบซึ่งจะไม่เหมือนกับชุดที่01ถึง05ครับชุดต่อไป11ถึง15ก็อีก5ใบไล่ไปอย่างเงี้ยจนถึงชุดที่100ก็จะมีทั้งหมด20ชุดถูกไหมครับครับแต่ในระบบเดิมเนี่ยเล่มที่6เล่มที่7ถ้าเลขเดียวกันก็คือเจอกันได้หมดนะตั้งแต่เล่มที่1ถึงเลขที่10ถ้าเลขเดียวกันก็คือ10ใบเหมือนกันแต่ระบบนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นครับแล้วเราก็จะเอาระบบอย่างเงี้ยมาจัดให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองว่าคุณจะได้เหมือนกัน2ใบ2เล่มส่วนอีก3เล่มจะเป็นเดี่ยวๆเลยจะเอาไปรวมชุดกันลำยากขึ้นนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มจัดพิมพ์จำหน่ายในงวด16ธันวาคมนี้เพราะมองว่าปัญหาสลากเกินราคามีต้นเหตุมาจากการรวมชุดเป็นจำนวนมากจึงต้องรีบเร่งแก้ไขตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับข้อดีอันนึงก็คือว่าเลข4เลขหน้านั้นคละกันนะ2เลขสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมคือ00ถึง99ก็ทำให้คนขายก็ยังมีเลขขายตรงนี้อยู่แต่เลข4ตัวหน้าจะคละกันละเพราะฉะนั้นไอ้เล่มที่เมื่อก่อนพิมพ์ออกมาเป็น00 01อย่างเงี้ยเล่มที่บอกว่าใครได้เล่มนี้ไปเนี่ยแย่เลยเขาก็จะไม่เกิดปัญหานี้เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคนได้เล่ม0 0 0เล่มแรก0 6ตัวใบที่2 0 5ตัวละ1แล้วก็ไล่ไปอย่างเงี้ยใครได้เล่มนี้ไปก็แต่ตอนนี้เท่ากับว่าเลขพวกนี้จะคละไปไอ้เลขไม่สวยเมื่อก่อนจะอยู่กองด้วยกันก็จะกระจายออกไปคนขายก็ในเล่มนึงอาจจะมี0 0 0โผล่มาบ้างแต่เป็นแค่ใบหรือ2ใบช่วงหน้าไปติดตามดูนะครับว่าการเตรียมเปิดให้ผู้ค้าสลากหน้าใหม่ลงทะเบียนนับแสนรายปลายปีนี้จะทำอย่างไรพักสักครู่เดียวครับในช่วงเผชิญปัญหาไวรัสโควิด-19 เกิดปัญหาคนตกงานเป็นจำนวนมากมีการ Early Retire ก่อนกำหนดถูกเลิกจ้างอาชีพขายสลากเป็นทางออกของชาวบ้านหลายรายเพราะไม่มีกฎหมายห้ามให้ขายสลากครับตอนนี้ผู้ขายนอกระบบอะเยอะถูกไหมครับที่เขาขอมาไม่ว่าจะเป็นพวกที่ตกงานอยู่หรือไม่เคยขายมาก่อนเลยอยากจะขายสลากอย่างที่ผมเรียนอาชีพสลากคืออาชีพที่ไม่มีการไม่มีกฎหมายควบคุมเหมือนขายเหล้าขายบุหรี่ใช่ไหมต้องมีใบอนุญาตแต่นี่ใครอยากขายก็ขายได้นะเพียงแต่ว่าการขายเขาไม่มีโควต้าอยากขายก็ต้องไปซื้อพอแพงก็จะทำไงให้คนกลุ่มนี้เข้ามาที่จะเข้าถึงสลากได้บอสลากจึงเห็นชอบเปิดทางให้ผู้ค้าสลากหน้าใหม่ที่เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อจัดสรรสลากจองล่วงหน้าจำนวน 100,000 รายรองรับผู้ค้าสลากตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่มีชื่อได้โควต้าแล้วนำไปขายต่อเพราะการนำสลากไปขายต่อเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้สลากขายเกิน80บาทครับ
ไม่มีกฎหมายควบคุมว่าใครจะขายสลากต้องมีใบอนุญาตในการขายเหมือนบุหรี่เหมือนเหล้าคนขายเหล้าขายบุหรี่เนี่ยต้องมีใบอนุญาตก่อนนะเพราะฉะนั้นสลากเนี่ยใครอยากจะขายก็มาขายได้ไม่ผิดกฎหมายแต่พอไม่มีโควต้าปุ๊บอยากขายก็ต้องไปซื้อมาแพงใช่ไหมคนกลุ่มเนี้ยในภาวะตอนเนี้ยคนตกงานคนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นครับเนี่ยแล้วเขาต้องไปซื้อแพงเราก็เลยบอกเอ๊ะบอร์ดก็เลยมีมติให้โอเคเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนผู้ซื้อจองสลากล่วงหน้าคือผู้ที่ลงทะเบียนผู้ซื้อจองสลากล่วงหน้าเนี่ยก็หมายคือผู้ที่ถ้าอยากจะขายงวดนี้ก็เอาเงินมาเข้าแล้วก็มากดไปซึ่งบางทีอาจจะกดไม่ได้ในอดีตขึ้นมาปริมาณคนที่ซื้อจองมากกว่าจำนวนสลากก็จะมีว่าบางคนได้ไม่ได้มันเป็นเหมือนกับไม่ใช่เป็นแบบโควต้าเท่าโควต้าคุณต้องได้สลากทุกคนแต่ซื้อจองนี่เป็นสิทธิ์ที่งวดนี้จะขายก็ได้งวดหน้าไม่ขายก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มากดเอานะครับเมื่อมีคนกลุ่มนี้ต้องการปุ๊บทางบอร์ดก็เลยมีมติอนุมัติหลักการว่าเอาละจะให้กรอบในการหาผู้ซื้อจองลงทะเบียนสัก 100,000 คนในช่วงนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมปรับปรุงระเบียบแนวทางบริหารจัดการและกำหนดคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนแบบจองซื้อล่วงหน้า 100,000 รายใหม่ให้ชัดเจนโปร่งใสหากพื้นที่จังหวัดใดมีคนขึ้นทะเบียนจำนวนมากก็ต้องจัดสรรให้เหมาะสมกับความต้องการครับครับแต่ให้สำนักงานไปกำหนดวิธีการหลักการลงในรายละเอียดให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมนะครับความโปร่งใสนะครับแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของนั่นแล้วก็รวมถึงพี่น้องผู้พิการด้วยนะครับให้สำนักงานไปกำหนดกติกาหลักเกณฑ์ตรงนี้ให้ชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการในครั้งหน้าแล้วก็สื่อจะไปสู่กระบวนการที่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำนักงานสลากเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเปิดลงทะเบียนผ่านออนไลน์หรืออาจขึ้นทะเบียนตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัดรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวหวังนะครับว่าเมื่อได้จัดพิมพ์สลากแบบคละเลขกันเกือบทั้งหมดจะช่วยลดปัญหาสลากรวมชุดเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ